เอ็มสกายต้านไม่ไหวพ่ายชายคู่เกาหลีใต้คว้ารองแชมป์กลุ่มศึกแบดโอลิมปิกกีฬาวันที่30กรกฎาคม2567 21นาฬิกา59นาทีการแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่30กรกฎาคมในประเภทชายคู่เอ็มสุภักจอมเกาะและสกายกิตตินุพงษ์เกตเทรนคู่มือ23ของโลกลงสนามเกมรอบแบ่งกลุ่มเกมสุดท้ายดวลกับซอซึงแจและคังมินยอกคู่มือ4ของโลกและแชมป์โลกปีล่าสุดจากเกาหลีใต้โดยทั้งคู่ผ่านเข้ารอบ8คู่สุดท้ายแน่นอนแล้วโดยจากการแย่งการเป็นแชมป์กลุ่มเปิดเกมแรกเป็นทางคู่เกาหลีใต้ที่เล่นได้แน่นอนกว่าทำให้คู่ชายไทยต้องคอยทำแต้มไล่ตามอยู่ตลอดจนสุดท้ายเป็นทางซอซึงแจและคังมินยอกที่ปิดเกมแรกไปได้ก่อน 21-16 เกมที่2ยังคงเป็นซอซึงแจและคังมินยอกที่ทำแต้มนำห่างออกไปในขณะที่สุภักและกิตตินุพงษ์ยังคงพยายามทำแต้มไล่ตามมาห่างๆก่อนจะปิดเกมไปได้อีก 21-15 และปิดแมตช์เอาชนะไป 2-0 เกมซอซึงแจและคังมินยอกผ่านเข้ารอบ8คู่สุดท้ายด้วยการคว้าแชมป์กลุ่ม B ในขณะที่เอ็มสุภักและสกายกิตตินุพงษ์จบรอบแบ่งกลุ่มด้วยการเป็นรองแชมป์พร้อมผ่านเข้ารอบต่อไปเช่นกันสำหรับการประกบคู่แบดมินตันชายคู่ในศึกโอลิมปิกเกมจะมีขึ้นในช่วงดึกคืนนี้เวลา3นาฬิกาโรมเชื่อก้าวไกลไม่ถูกยุบมั่นใจข้อกมวอนให้ความเป็นธรรมพรรค14ล้านเสียงการเมืองวันที่30กรกฎาคม2567 12นาฬิกา30นาทีโรมขออย่าโฟกัสก้าวไกลถูกยุบมั่นใจข้อกฎหมายเพื่อนส.ส.ทุกคนจะอยู่กับพรรคชี้พรรคสำรองสิริกัญญาพร้อมนั่งหัวหน้าแค่เตรียมทั่วไปจวกทักษิณไหนบอกกลับมาเลี้ยงหลานเมื่อเวลา9นาฬิกา45นาทีวันที่30กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาในรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลกล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญนัดฟังคำวินิจฉัยคดียุบพรรคก้าวไกลวันที่7สิงหาคมนี้ว่าเราเชื่อมั่นว่าถ้าว่ากันตามข้อกฎหมายพยานหลักฐานต่างๆกระบวนการต่างๆที่เกิดขึ้นไม่น่าจะยุบพรรคได้การที่พรรคถูกยุบง่ายๆไม่ใช่สิ่งที่สังคมไทยอยากเห็นการยุบพรรคควรหมดไปได้แล้วจากพ.ศ.นี้จึงคาดหวังวันที่7สิงหาคมจะเป็นวันที่สังคมไทยจะไม่มีการยุบพรรคอีกต่อไปสิ่งสำคัญที่พรรคก้าวไกลอยากบอกสังคมคือการยุบพรรคไม่ควรเกิดขึ้นอีกต่อไปหากพรรคถูกทำลายลงไม่สามารถมีพื้นที่ต่อไปในสังคมหรือในวงการการเมืองได้ก็ควรมาจากการที่ประชาชนเป็นผู้ตัดสินขอให้การยุบพรรคเกิดขึ้นโดยประชาชนเราควรให้ประชาชนเป็นคนวินิจฉัยเองว่านโยบายแบบไหนพรรคแบบไหนที่เขาต้องการนายรังสิมันกล่าวส่วนที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลแสดงความพร้อมจะเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่นั้นนายรังสิมันกล่าวว่าเป็นแค่การพูดถึงความพร้อมทั่วไปแต่เบื้องต้นวันที่7สิงหาคมนี้อยากให้สังคมโฟกัสว่าไม่ควรมีการยุบพรรคอีกแล้ววันนี้การยุบพรรคยังมาไม่ถึงแต่ทุกคนพูดเหมือนกับว่าก้าวไกลต้องถูกยุบแน่นอนซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้มีอำนาจอยากให้เป็นแบบนี้เราไม่ได้ละเมิดกฎหมายใดๆเมื่อไปดูกระบวนการของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ก็มีปัญหาจริงๆแต่วันนี้สังคมมาโฟกัสก้าวไกลถูกยุบจนลืมไปว่ามีการใช้อำนาจวิธีการบางอย่างที่อาจไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าจึงอยากให้สังคมช่วยกันโฟกัสและช่วยดูว่ากระบวนการที่กกต.ทำไปถูกต้องหรือไม่คำถามสำคัญคือกระบวนการที่เกิดขึ้นเป็นกระบวนการที่ชอบด้วยกฎหมายให้ความเป็นธรรมกับเราในฐานะพรรคการเมืองและให้ความเป็นธรรมกับประชาชนที่เลือกตั้ง14ล้านเสียงหรือไม่
ผมยังมั่นใจในข้อกฎหมายและเพื่อนส.ส.ก้าวไกลที่จะอยู่กับพรรคต่อทุกคนนายรังสิมันต์กล่าวส่วนในเดือนสิงหาคมที่มีหลายคดีจะเกิดแรงกระเพื่อมทางการเมืองอย่างไรนั้นนายรังสิมันต์กล่าวว่ากรณีนายเศรษฐาทวีสินจะสิ้นสุดความเป็นนายกรัฐมนตรีก็ไม่ควรเป็นโดยกลไกที่ใช้ศาลกรณีตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีนั้นส่วนตัวมองว่าไม่เหมาะสมด้วยข้อครหาที่เกิดขึ้นแต่ถึงขนาดว่านายเศรษฐาต้องพ้นจากนายกรัฐมนตรีในเรื่องนี้เลยหรือไม่ก็อาจจะเกินไปตนคิดว่าสุดท้ายควรใช้กระบวนการทางการเมืองเมื่อตั้งคนที่ไม่เหมาะสมไม่มีคุณสมบัติที่ดีพอเป็นรัฐมนตรีประชาชนก็ควรได้สิทธิ์วิจารณ์และมีมาตรการทางการเมืองตามมาซึ่งเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเมื่อถามถึงความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเดือนสิงหาคมและมีสมการของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาเกี่ยวข้องนายรังสิมันต์กล่าวว่าการเมืองเปลี่ยนแปลงไปในทุกช่วงเราก็เห็นว่าสุดท้ายนายทักษิณไม่ได้กลับมาเลี้ยงหลานแต่เข้ามามีบทบาทการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆและไม่ทราบว่าสุดท้ายจะไปสุดที่ตรงไหนเห็นว่าพระอาทิตย์มีดวงเดียวถ้าจะมีพระอาทิตย์สองดวงก็ไม่รู้จะอยู่กันอย่างไรมันเป็นความยากที่รัฐบาลเศรษฐาต้องบริหารจัดการเพราะความยากตรงนี้หมายถึงบรรดาข้าราชการต่างๆที่อยู่ภายใต้รัฐบาลนี้ควรต้องคิดแล้วว่าต้องฟังใครจะมองไปที่บ้านจันทร์สองล่าหรือมองไปที่คำสั่งของนายเศรษฐาเราไม่รู้ว่าตอนนี้ใครมีอำนาจที่แท้จริงในรัฐบาลชุดนี้นายรังสิมันต์กล่าวภาพชุดปารีสเกมน้องเมย์ประเดิมคว้าชัยเจ้าเฟี้ยวแพ้คานสายตากีฬาวันที่30กรกฎาคม2567 18:55 น.การแข่งขันแบดมินตันโอลิมปิกเกม2024ที่ปอเดอลาชาเปลอารีนากรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสประเภทหญิงเดี่ยวกลุ่ม E แมตช์แรกเมย์รัชนกอินทนนท์มือ21ของโลกตบชนะลีแอนตันมือ55ของโลกจากเบลเยียม 2-0 เกม 21-8 21-8การแข่งขันมวยสากลโอลิมปิกเกม2024ที่นอร์ทปารีสอารีนารุ่น54กิโลกรัมหญิงรอบ16คนสุดท้ายเฟียวจุธามาศจิตพงษ์แพ้วินัดเบอร์เต้าจากโมร็อกโกไปแบบค้านสายตา 2-3 เสียงการแข่งขันว่ายน้ำโอลิมปิกเกม2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสประเภทฟรีสไตล์100เมตรชายรอบคัดเลือกฮีทที่5ดุลยวัฒน์แก้วศรียงว่ายเตะขอบสระเป็นอันดับที่5ด้วยเวลา 50.64 วินาทีไม่ผ่านรอบคัดเลือก